สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามกันต่อนะครับกับข่าวคราวอัปเดตของ Squid Game นะครับเป็นที่แน่นอนแล้วครับว่าจะมีซีซั่น2โดยทาง Netflix ได้ปล่อยทีเซอร์ซีซั่น2ออกมาบ้างแล้วนะครับซึ่งก็แน่นอนละครับซีรีส์ทำเงินขนาดนี้โดยมียอดดูถึง111ล้านบัญชีใน28วันแรกเลยนะครับใครจะทิ้งโอกาสทองนี้ไปละครับและก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าทางผู้กำกับได้เผยถึงแนวทางซีซั่น2ออกมาบ้างแล้วในบางส่วนโดยจะเน้นไปที่ตัวควอนแมนและตำรวจโดยถึงแม้ว่าเร็วๆนี้ทางผู้กำกับจะออกมาบอกว่าเหนื่อยกับการทำซีซั่นแรกแต่ทีเซอร์ของซีซั่น2ก็ออกมาเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับโดยมีเกมใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆในทีเซอร์สอดคล้องกับที่ทางผู้กำกับได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะเห็นเกมใหม่ๆความท้าทายใหม่ๆผู้แข่งขันใหม่ๆและอื่นๆได้อีกซึ่งก็คาดว่าทางตอนนี้ผู้กำกับคงจะคิดออกแล้วนะครับเพราะดูจากทีเซอร์แล้วก็จะมีบางฉากที่ถ่ายทำกันอยู่บนเรือมีรูปแบบเกมใหม่ๆห้องใหม่ๆและฉากที่ใช้เอฟเฟคเข้ามาช่วยมากมายนะครับเป็นฉากที่เกินจินตนาการกันเลยทีเดียวซึ่งในบางฉากก็จะได้เห็นพระเอกจากภาคที่แล้วกลับมาในนามของ The Fallen Man ด้วยนะครับก็เอาละครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับอัปเดตล่าสุดไว้ถ้ามีข่าวกันอัปเดตอะไรใหม่ๆแล้วผมจะนำมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังอย่างแน่นอนนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ